สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับ ที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมทั้งนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของงานราชาพิเศษนะครับที่แน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับงานราชาพิเศษเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอย่างไรเปรียบเทียบกับการต่างประเทศอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเราจะมีงานจัดงานราชาพิเศษที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2562นะครับซึ่งตรงกับในหลวงงานราชาพิเศษของในหลวงในรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพิธีนี้คนไทยเนี่ยคาดหวังนะครับอย่างมากว่าจะเป็นงานพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับสมพระเกียรตินะครับและช่วงเวลานั้นคนไทยจะต้องมารักและสามัคคีกันผมขออนุญาตเปรียบเทียบนะครับประวัติศาสตร์แล้วก็เล่าเรื่องของงานราชาพิเศษนะครับในประเทศญี่ปุ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะเป็นตัวอย่างให้กับประเทศไทยนะครับสำหรับงานนี้เป็นงานที่ผู้ที่เคารพรักในสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจะรอเวลานี้รวมทั้งผมด้วยนะครับญี่ปุ่นก็มีการเชิญ195ชาติเข้าร่วมงานราชาพิเศษนะครับญี่ปุ่นแถลงการรัฐบาลของญี่ปุ่นนะครับบอกว่าจะเชิญแขกต่างๆ195ชาตินะครับเข้าร่วมงานราชาพิเศษนะครับมกุฎราชกุมารมารุฮิโตะนะครับขึ้นเสด็จเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิหลังจากที่พระบิดาคือสมเด็จพระจักรพรรดิฮากิฮิโตะนะครับสละราชสมบัตินะครับตามกำหนดในเดือนหน้าพิธีสละราชสมบัติจะเริ่มขึ้นในเวลา 17:00 น.ตามพิธีท้องถิ่นนะครับวันที่30เมษายนโดยมีแขกที่รับเชิญเข้าร่วมจำนวน300คนรวมถึงนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับส่วนแขกรับเชิญจากต่างประเทศจะเข้าร่วมรวมถึงประมุขของประเทศต่างๆนะครับซึ่งจะแหล่งข่าวระดับสูงก็ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาคำเชิญไปยังประเทศใดบ้างนะครับในพิธีราชาพิเศษของสมเด็จพระจักรพรรดินะครับองค์ปัจจุบันที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับ2533นั้นมีผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมด 2,200 คนรวมถึงแขก474คนและ158ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศอีก2องค์กรจากนั้นวันที่23ตุลาคมรัฐบาลญี่ปุ่นโดยอาเบและก็อากิฮิอากิเกะนะครับอาเบะภรรยาจะเป็นผู้จัดงานพิธีเฉลิมฉลองขึ้นครองราชสมบัตินะครับของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ซึ่งจะมีการจัดการแสดงตามประเพณีของญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในญี่ปุ่นที่เขาเตรียมการไว้ในประเทศมาเลเซียนะครับประเทศมาเลเซียก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะหลังจากที่พระราชาธิบดีที่5ของประเทศมาเลเซียได้ประกาศสละราชสมบัติก็มีสมเด็จพระราชาธิบดีที่6ขึ้นครองราชนะเขาก็ทำกันเองในขณะที่ในภูฏานก็มีพระราชพิธีเหมือนกันนะ เป็นประเทศเล็กๆเขาก็ทำกันเองสำหรับประเทศไทยเนี่ยพวกเราคนไทยก็อยากจะให้พิธีนี้เป็นพิธีที่ใหญ่เป็นช่วงพิธีที่แน่นอนฮะประชาชนคนไทยก็จะกลับมารักสามัคคีกันอีกครั้งนึงการที่คนไทยจะกลับมาสามัคคีกันอีกครั้งนึงมันต้องเริ่มต้นที่รัฐบาลปฏิรูปที่จะต้องมีทุกพวกทุกฝ่ายทุกพรรคการเมืองมาร่วมกันนำพาประเทศนี้เข้าสู่ความสันติสุขสิ่งเหล่านี้ควรจะเกิดกับประเทศไทยนะครับในอนาคตต้องยอมรับนะครับและผมเคยอธิบายไปหลายครั้งว่าประเทศไทยจะจัดงานราชาพิเศษซึ่งเป็นการสืบสันตติวงศ์นะครับ
พระมหากษัตริย์นี่ก็เปรียบดังบุตรของพระเจ้านะครับในการปกครองในระบบราชาธิปไตยหรือระบบราชานะครับระบบราชาก็คือสมบูรณาญาสิทธิราชราชาธิปไตยคือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั่นเองนะครับในระหว่างการรัฐประหารนะครับที่ผ่านมาก็จะถูกเรียกว่างานปราบดาบพิเศษนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะจัดงานราชาพิเศษนะครับคณะรัฐประหารก็ต้องเปลี่ยนเป็นคณะอื่นหรือไม่มีคณะเหล่านี้เลยนะครับงานราชาพิเศษจึงจะจัดได้เต็มรูปแบบนะครับประเทศมาจนถึงจุดนี้มีคนตั้งคำถามกับผมมากมัวจะสนใจเรื่องของผลการเลือกตั้งผลมาจะออกมาเป็นอย่างไรจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่แต่ผมเรียนนะว่าพวกเราควรจะให้ความสนใจกับงานราชาพิเศษเป็นหลักซึ่งเป็นหน้าเป็นตาเป็นงานพระราชพิธีที่ใหญ่ซึ่งหมายถึงพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและต่อไปเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยิ่งใหญ่เราเป็นมนุษย์ผ่านมาอย่างน้อยผมมีชีวิตอยู่ปัจจุบันก็2รัชสมัยนะครับได้อยู่ร่วมประเทศนี้มาร่วมกันแน่นอนฮะการเมืองก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งตามที่เราได้เห็นในเชิงบริบทและปรากฏการณ์แต่การเมืองในเวลานี้คงทำให้เราเห็นว่านักการเมืองก็คือนักแสวงหาอำนาจการเมืองก็คือการแสวงหาอำนาจนั่นเองนะครับผมอยากจะให้พวกเราคนไทยเนี่ยน้อมจิตน้อมใจกันคิดถึงสิ่งที่สำคัญในช่วงเวลานี้นั่นคืองานราชาพิเศษทำอย่างไรที่จะให้ประเทศนี้ก้าวสู่ความสันติสุขตามเป้าหมายรู้รักสามัคคีตามพระดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ทำอย่างไรนะครับแน่นอนฮะก่อนงานราชาพิเศษย่อมจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะมีรัฐบาลรัฐประหารมาจัดงานราชาพิเศษซึ่งมันจะหมายถึงสิ่งต่างๆหลายประการนะครับงานนี้ไม่ได้จัดได้ทุกวันนะครับจัดครั้งเดียวราชสมัยเดียวนะครับจนพวกเรานะอาจจะได้เห็นอีกหรืออาจจะไม่ได้เห็นอีกเลยนะครับจึงเป็นงานที่สำคัญสำหรับพวกเราทุกคนเป็นงานสำคัญสำหรับประมุขของรัฐเวลาเดินทางมายังประเทศไทยฝรั่งเขาอยากมาดูนะฮะดูเรื่องราวการเป็นวัฒนธรรมของคนไทยทำไมเรามีพระมหากษัตริย์คนไทยเราจึงรักกันนะครับความขัดแย้งในนิวมีเดียสื่อต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ด่ากันเหลืองแดงแดงอะไรอย่างเงี้ยก็เบาบางลงไปแล้วเราได้เห็นปรากฏการณ์ทางการเมืองเรื่องของนักการเมืองมามากเราได้เข้าใจสังเคราะห์ผลึกทางการเมืองมากนะครับกว่า20ปีเราเห็นการต่อสู้ทางการเมืองกันมาเยอะแน่นอนครับงานนี้ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันไม่ว่าแกนนำเสืองเหลืองแดงหรือฟ้าหรือแกนนำใดๆก็แล้วแต่นะครับทุกงานราชาพิเศษในประเทศไทยจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมของประเทศคือการนะครับพระราชทานอภัยโทษแน่นอนฮะคนที่เคยกระทำความผิดแล้วสำนึกผิดก็ย่อมจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองหรือคดีแพ่งอาญานะครับถ้าสำนึกผิดเป็นบุคคลที่ดีนะฮะก็ย่อมได้รับการพระราชทานอภัยโทษหลักวันนี้ที่ผมเรียนก็คือว่าประเทศไทยจะต้องมีงานราชาพิเศษเราไม่ได้จัดงานปราบดาพิเศษนั่นหมายความว่าใครที่รับผิดชอบก็ควรจะรู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไรนะครับเพื่อให้ประเทศนี้ก้าวสู่สันติสุขผมยังยืนยันอยู่เสมอนะครับว่ารัฐบาลปฏิรูปประเทศจะเป็นทางออกของประเทศและการปฏิรูปประเทศครั้งนี้จะรวมกันไม่ทุกพรรคทุกพวกทุกสีทุกเหล่าจะรวมกันเป็นหนึ่งนะครับจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาประเทศได้พร้อมๆกันยุติความขัดแย้งกลับมารู้รักสามัคคีจัดงานพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ของพวกเราคนไทยทุกคนครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี
ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถาม
นะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ